สวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการนะคะณโรงแรมเซ็นทรัลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่นแห่งนี้นะคะดิฉันพิมพ์ภัทรารังสีธนาพรผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและช่อง KTV รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะค่ะซึ่งการฝึกอบรมนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อให้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับการทดลองประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องนะคะรวมไปถึงเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินะคะแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็มีท่านวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายนะคะหลายท่านด้วยกันนะคะทั้งหมด5ท่านที่จะมาร่วมบรรยายในวันนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การอบรมนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านอัศวินมงคลคำชาวผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต6ขอนแก่นขึ้นกล่าวเปิดการอบรมกราบเรียนเชิญค่ะกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต6ขอนแก่นค่ะแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมณโอกาสนี้
าขอบคุณท่านอัศวินมงคลคำชาวผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต6ขอนแก่นค่ะนอกจากต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่การบรรยายนะคะหัวข้อสภาพการในปัจจุบันและ